ค่ะเราก็มาเจอกันในหน่วยที่8นะคะเทปที่2นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของผู้ตามภาวะผู้ตามนะคะทีนี้นะคะในส่วนของจากเทปที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะได้อธิบายถึงภาวะผู้นำแล้วก็ภาวะผู้ตามนะคะก็จะมีความสอดคล้องกันนะคะจะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าตัวผู้นำเองก็จะต้องไม่เป็นผู้นำที่ชอบสั่งนะคะตัวผู้ตามเองก็ไม่ควรที่จะละเมิดคำสั่งนะคะทุกอย่างมันจะต้องมีความบาลานซ์กันนะคะต้องมีความบาลานซ์กันนะคะความเหมาะสมนะคะหรือการลงตัวนะคะแต่เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะทีนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะเนื้อหาของหน่วยที่8นะคะเรื่องของภาวะผู้ตามนะคะทีนี้ตัวผู้ตามนะคะก็จะต้องมีความกล้านะคะความกล้าที่จะออกจากตำแหน่งนะคะมันไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ตามที่จะต้องกล้าออกจากตำแหน่งตัวผู้นำเองนะคะถ้าคุณบริหารงานผิดพลาดหรือนะคะไม่เป็นที่รักของผู้ตามนะคะคุณก็ควรที่จะมีความกล้านะคะที่จะออกจากตำแหน่งนะคะจะเห็นได้ว่าความกล้าที่จะออกจากตำแหน่งมันหมายถึงแสดงถึงว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้งนะคะจนทำให้องค์กรนะคะเกิดปัญหางานล่าช้านะคะก็ควรที่จะนะคะถ้าเกิดว่ามันบ่อยครั้งนะคะมันบ่อยครั้งเราก็ควรที่จะมีความกล้าที่จะออกจากตำแหน่งนะคะเช่นทำงานผิดพลาดนะคะทำงานผิดพลาดหรือไม่เข้าใจงานนะคะเราก็ควรที่จะออกจากตำแหน่งตรงนั้นนะคะตัวผู้ตามนะคะตัวผู้ตามเนี่ยถ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าอาจจะเป็นหัวหน้าอย่างเช่นนะคะหัวหน้าในเรื่องของหน่วยงานที่เป็นบุคลากรนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นบุคลากรนะคะคำว่าเป็นบุคลากรเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับคนทำงานนะคะถ้าคนที่เป็นหัวหน้าในส่วนของบุคลากรนะคะไม่เข้าใจเนื้องานนะคะแล้วก็มีปัญหากับตัวบุคคลนะคะอาจารย์มองว่านะคะถ้าในลักษณะนะคะในลักษณะการทำงานที่เราไม่เข้าใจในเรื่องงานเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะกล้าออกจากตำแหน่งนะคะงานมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอย่างเช่นเราอาจจะมีความสามารถในการที่จะออกไปปฏิบัติงานนะคะไปลุยกับงานนะคะแต่บางทีเราได้รับงานที่มันจะต้องนั่งอยู่กับที่นะคะมันก็ทำให้เราอาจจะไม่มีความสุขในการทำงานนะคะเมื่อเราไม่มีความสุขในการทำงานนะคะเราก็ควรที่จะมีความกล้านะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะออกจากตำแหน่งนะคะจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวบุคคลและองค์กรนั้นนะคะมันก็จะทำให้ผู้ตามนะคะก็จะถูกถอดถอนออกถ้าในกรณีที่เราไม่มีความสุขกับงานนะคะงานมันก็จะออกมาแบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะถูกถอดถอนนะคะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามนะคะอย่างเช่นผู้นำแต่งตั้งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานแล้วต้องเข้ามานั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะไม่มีความพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ชินกับงานที่ทำนะคะซึ่งเขาอาจจะถ้าเป็นพวกบริษัทรับเหมาเนี่ยนะคะบางคนเป็นโฟร์แมนอยู่หน้างานตลอดแต่จู่ๆผู้นำแต่งตั้งให้เขาเข้ามาเป็น
ทำงานเอกสารนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เขาเกิดความอึดอัดนะคะพอเขาทำงานไม่งานที่เขาไม่ชอบหรือไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาทำงานแล้วไม่มีความสุขนะคะเมื่อทำงานไม่มีความสุขงานออกมาก็ไม่มีประสิทธิภาพนะหลังจากนั้นก็อาจจะถูกถอดถอนมันก็จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามนะคะเพราะฉะนั้นตัวผู้นำเองนะคะก็ต้องเข้าใจผู้ตามว่าผู้ตามเนี่ยนะคะเขามีความสามารถในเรื่องอะไรนะคะการโยกย้ายตำแหน่งนะคะจึงมีความสำคัญนะคะถ้าเราเอาคนที่ไม่เข้าใจเนื้องานแต่เอาขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะคะงานก็จะเกิดความล่าช้านะคะเมื่อเกิดความล่าช้างานก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นตัวผู้นำเองนะคะการที่จะเลือกใครนะคะจะเลือกใครขึ้นมาเป็นหัวหน้านะคะก็ควรจะดูว่าผู้ตามคนนั้นหรือลูกน้องคนนั้นน่ะเขามีความสามารถที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าในงานตรงนั้นได้หรือไม่นะคะถ้าเราเลือกถ้าตัวผู้นำเลือกคนที่ไม่เข้าใจเนื้องานนะคะมันก็จะทำให้คุณค่าความเชื่อมั่นนะคะของบุคคลนั้นลดลงนะคะแล้วเมื่อผู้ตามได้รับตำแหน่งขึ้นมาแล้วเราทำงานผิดพลาดเราก็ควรที่จะมีความกล้านะคะที่จะออกจากตำแหน่งเพื่อให้คนที่เขามีความสามารถนะคะได้เข้ามาทำงานนะคะทีนี้เรามาดูแหล่งที่มาของความกล้าของผู้ตามนะคะแหล่งที่มาความกล้าเนี่ยถือเป็นเรื่องของบุคคลนะคะบางคนจะเป็นคนขี้กลัวบางคนก็จะเป็นคนที่กล้าหาญมากนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็จะมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูให้กลัวนะคะบางคนก็จะบอก อย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวจะเกิดนั่นเกิดนี่นะคะเด็กเขาก็ถูกพูดง่ายๆว่าถูกสั่งสอนมาก็คือให้กลัวแต่บางครอบครัวก็ให้นะคะให้ลูกออกไปต่อสู้เราจะเห็นว่าการเลี้ยงดูนะคะของคนไทยกับฝรั่งเนี่ยก็จะเลี้ยงดูกันแบบแตกต่างกันฝรั่งเนี่ยการเลี้ยงดูของฝรั่งนะคะอาจารย์ใช้คำเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งเนี่ยใช้คำแบบง่ายๆนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆ อย่างฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงลูกแบบให้ลูกได้ไปต่อสู้ได้ไปเผชิญเมื่อลูกล้มเขาก็จะสอนลูกว่าให้คุณลุกขึ้นนะคะให้รีบลุกล้มและให้รีบลุกแต่คนไทยนะคะการเลี้ยงดูของคนไทยถ้าลูกล้มก็จะเป็นไงคะก็จะไปโอบอุ้มแล้วก็โอนะคะบางทีมันก็จะทำให้เด็กนะคะไม่เกิดเขาเรียกว่ามันไม่เกิดความกล้านะคะเพราะคิดว่าเขาก็จะเกิดความกลัวนะคะเมื่อเกิดความกลัวเขาก็จะไม่ค่อยกล้านะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความกล้าเนี่ยนะคะมันก็จะมาจากการเลี้ยงดูนะคะทีนี้เมื่อการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะเกิดความแตกต่างเนี่ยนะคะพอวันหนึ่งผู้ตามได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะก็ต้องมาดูอีกว่าเขากล้านะคะมีความกล้าที่จะเสี่ยงมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันมีความจำเป็นหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือแหล่งที่มาของความกล้าของผู้ตามนะคะมันก็มาจากสภาพครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะหรือประสบการณ์นะคะคนเราถ้าเราทำงานนะคะเราทำงานมันก็จะเกิดความเขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะมันก็จะเกิดการพัฒนานะคะการพัฒนามันก็จะทำให้เกิดความกล้าเกิดความที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือแหล่งที่มาของ
ความกล้าของผู้ตามนะคะเพราะฉะนั้นผู้ตามก็ต้องมีความกล้านะคะความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะกล้าที่จะเสี่ยงนะคะกล้าที่จะเสนอแนวคิดต่างๆนะคะให้กับผู้นำนะคะไม่เพียงแต่ว่าจะต้องรับคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะมีวิธีการที่จะนำเสนอนะคะนำเสนอว่าควรจะเป็นอย่างไรเพราะผู้นำเองเขาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นตัวผู้ตามเองจะต้องมีความกล้านะคะแต่ก็อย่ากล้าจนเกินนะจนเกินคำว่าผู้ตามนะคะทีนี้มาดูการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลนะคะถ้าเราจะพูดถึงความสามารถนะคะก็เราก็จะมาดูว่ามันการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเนี่ยมันมาจากการปลูกฝังนะคะความกล้าเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะปลูกฝังความกล้าให้เติบโตขึ้นมานะคะเมื่อมีการพัฒนาและนำคุณสมบัตินะคะของความเป็นผู้นำในส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานนะคะพูดง่ายๆว่าการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเนี่ยหนึ่งมาจากการปลูกฝังสองมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะสามมาจากการนำมาประยุกต์ใช้เราเห็นบุคคลอื่นนะคะซึ่งเป็นไอดอลของเราเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นคนเนี้ยนะคะเขาประสบความสำเร็จเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวของเขามาปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะเราจงเลือกเอาแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพส่วนเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยนะคะความผิดพลาดเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีการผิดพลาดมันก็จะเราก็จะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเราพัฒนาไปถึงขั้นไหนการผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพนะคะถ้าเรามีความผิดพลาดเราก็จะได้แก้ไขนะคะซึ่งถ้าใครทำงานแล้วไม่เคยผิดพลาดเลยเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าศักยภาพคุณไปถึงไหนเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเนี่ยนะคะก็ถือว่านะคะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการทำงานนะคะอย่างเช่นการพัฒนาศักยภาพก็คือการไปอบรมนะคะไปอบรมในเรื่องใหม่ๆนะคะบางทีเรารู้อยู่แล้วว่างานที่เราทำเนี่ยนะคะมันต้องเป็นแบบนี้เหมือนอาจารย์เนี่ยสอนนะคะเราสอนเราก็สอนแบบนี้แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปถึงไหนนะคะคือถ้าเราจะมานั่งสอนแบบโบราณเนี่ยเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะมันก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจหรืออาจจะมองผู้สอนว่าไม่ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเนี่ยนะคะจึงต้องมันจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือไม่ค้นคว้านะคะไม่พูดง่ายๆว่าไม่ค้นคว้าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ปรับเปลี่ยนนะคะคุณก็จะอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยอยู่ยากนะคะอย่างเช่นณปัจจุบันอาจารย์เห็นนะคะคนแก่นะคะคนแก่ทุกวันนี้ก็พัฒนาตัวเองด้วยการเล่น Facebook นะคะเล่น LINE นะคะซึ่งในอดีตก็ไม่เคยมีจะเห็นได้ว่าคนแก่ทุกวันนี้เห็นไหมคะเขาก็มีการพัฒนาก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็พัฒนาศักยภาพตัวเองเยอะเกินนะคะเด็กทุกวันนี้จากที่อาจารย์ได้ดูเนี่ยนะคะก็เขาพัฒนาตัวเองด้วยการเล่นเกมนะคะการเล่นเกมจริงๆการเล่นเกมก็มันก็มีข้อดีนะคะข้อเสียก็มีนะคะดังนั้นการทำอะไรทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดีนะคะการพัฒนาศักยภาพเนี่ยนะคะ
ต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดีนะคะพัฒนาให้อย่างพอดีเหมาะสมนะคะทีนี้ในการพัฒนาศักยภาพเนี่ยนะคะหนึ่งเรามีความกล้าหาญนะคะเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะท้าทายก็คืออุปนิสัย7ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูงนะคะเรามาดูอุปนิสัย7ประการนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปนิสัยประการที่1ก็คือต้องมีอุปนิสัยในเชิงรุกนะคะคำว่าเชิงรุกนะคะรุกก็คือกล้าที่จะสืบค้นข้อมูลนะคะไม่นั่งรอนะคะเราอาจจะคำว่าเชิงรุกก็คือสมมติว่าเราเป็นแม่ค้านะคะเป็นคนค้าขายเราจะต้องรุกกับตลาดนะคะเราอาจจะมีการยิงโฆษณานะคะในถ้าการค้าขายณปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่กับที่จะไม่ได้ขายนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีการขายออนไลน์นะคะมันจะต้องใช้เชิงรุกนะคะถ้าเราจะค้าขายเราต้องรุกต้องหาลูกค้านะคะทีนี้อุปนิสัยประการที่2ก็คือเริ่มต้นด้วยจิตใจนะคะเริ่มต้นด้วยจิตใจเป็นอันดับสุดท้ายหมายถึงว่านะคะการเริ่มต้นด้วยจิตใจเนี่ยนะคะถ้าจิตใจเราดีนะคะอันนี้ก็ถ้าคนที่จิตใจดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะคะถ้าใครที่ถูกสอนมาว่าคุณจะต้องมีนิสัยที่เป็นจิตอาสานะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเนี่ยนะคะมันการที่คนเป็นคนที่มีจิตใจดีเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่ยังมีจิตใจที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขถ้าในทางในทางพุทธเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะคะในทางพุทธก็จะมองว่าเราอาจจะไปฝึกถ้าเป็นชาวพุทธนะคะชาวพุทธก็อาจจะไปเข้าวัดนะคะไปฟังธรรมนะคะมันจะทำให้เราจิตใจเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นสาธารณะนะคะทีนี้เรามาดูอุปนิสัยประการที่3ก็คือทำตามลำดับสิ่งแรกก่อนนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนจะไม่ค่อยเริ่มต้นจาก1นะคะคนจะอยากไปเริ่มต้นจากขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5นะคะมันก็เลยจะทำให้เกิดความผิดพลาดนะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วย1นะคะมันก็จะทำให้เราเข้าใจลำดับนะคะลำดับว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้อะไรก็ตามถ้าเราไปรัดมากๆนะคะรัดมากเกินนะคะหรือไปรัดคิวรัดอะไรอ่ะรัดเขาเรียกว่าไม่ทำตามลำดับขั้นนะคะเหมือนคนจะขึ้นบันไดส่วนมากเด็กทุกวันนี้เป็นไปได้ก็จะกระโดดขึ้นบันไดขั้นที่3เลยนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสพลาดแต่จริงๆแล้วขึ้นบันไดขั้นที่3มันก็โอเคเราก็ไม่ต้องขึ้น1กับ2เราก็กระโดดขึ้นแต่โอกาสพลาดมันก็มีนะคะโอกาสพลาดหมายถึงว่าพอเรากระโดดเราอาจจะหกล้มหรือบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นการทำตามลำดับขั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะผิดพลาดแทบจะไม่มีหรือน้อยลงนะคะแต่ถ้าใครกระโดดขึ้น3มันก็ไป4 5 6นะคะมันก็ถ้ากระโดดขึ้นแล้วมันไม่มีข้อผิดพลาดมันก็ถือว่าโชคดีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคละแต่ถ้าเราทำตามลำดับขั้นนะคะอันนี้โอกาสผิดพลาดเนี่ยน้อยมากนะคะน้อยมากก็เราก็ไปตามสเต็ปนะคะเขาถึงบอกว่าให้ทำตามลำดับที่1ลำดับที่2 3 4 5นะคะทีนี้อุปนิสัยประการที่4ก็คือการคิดแบบชนะนะคะเด็กทุกวันนี้นะคะคนทุกวันนี้คิดที่จะชนะอย่างเดียวนะคะด้วยโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นมาณปัจจุบันมันมีโรคระบาดนะคะแล้วก็คนก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งบางคนก็สูญเสียรายได้นะคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะก็คือวิธีคิดที่จะชนะอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวนะคะเกิดข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมาย
นะคะเพราะฉะนั้นการคิดแบบชนะจริงๆการชนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดแต่ชนะอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันดูแล้วถ้าจะมองจริงว่าชนะฉันต้องชนะแล้วคุณไม่คิดว่าคุณจะแพ้เหรอนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแบบชนะเนี่ยจริงๆแบบมันเป็นสิ่งที่มันคือเป้าหมายนั่นแหละนะคะแต่ว่าการคิดแบบชนะเนี่ยนะคะมันก็มีข้อเสียนะคะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็อยากชนะเหมือนบริษัทห้างร้านต่างๆหรือองค์กรต่างๆก็ต้องการชัยชนะคำว่าชัยชนะก็เช่นอย่างเช่นเป้านะคะเป้าหมายอย่างเช่นบริษัทเนี้ยทำกิจการนะคะเป้าหมายก็คือ 1,000 ล้านนะคะถ้าเขาทำได้ 1,100 ล้านนั่นก็เท่ากับว่าเขาชนะนะคะเมื่อชนะนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อชนะแล้วเป้ามันก็มากขึ้นเมื่อเป้ามันมากขึ้นมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดเอฟเฟกต์นะคะมันก็ยิ่งจะต้องทำมากขึ้นนะคะการคิดที่แบบว่าชนะเนี่ยมันจะทำให้เราทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นอุปนิสัย7ประการในการคิดแบบชนะนะคะถ้าเราชนะในส่วนที่พอดีพองามนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราคิดที่จะชนะไปเรื่อยๆชนะนะคะมันก็จะเกิดความกดดันนะคะในหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรทุกองค์กรเนี่ยส่วนมากเขาจะคิดใช้วิธีการคิดแบบชนะนะคะเอาแต่เป้านะคะเป้าคำว่าเป้านี่ก็คือวันนี้ได้เป้าเท่านี้พรุ่งนี้ต้องได้เป้ามากกว่านี้พรุ่งนี้ต้องได้ยอดขายมากกว่านี้นะคะมันจะทำให้คนทำงานเนี่ยเกิดความโอเคมันกระตือรือร้นก็จริงนะคะแต่ว่าในส่วนลึกเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความกดดันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแบบชนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นการคิดแบบชนะก็คือเราอาจจะชนะในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะอย่าไปคิดที่จะชนะถึงขั้นแบบฉันจะต้องชนะอย่างยิ่งใหญ่นะคะอันนั้นมันก็จะเกินไปมันจะทำให้เราเกิดความกดดันนะคะส่วนอุปนิสัยประการที่5ก็คือพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นเป็นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรานะคะเช่นนะคะคำว่าความพยายามเข้าใจผู้อื่นนะคะก็คือเราจะต้องคิดว่าคนอื่นเขาก็คิดเหมือนเราอย่างเช่นเราชอบให้คนเอาใจนะคะคนอื่นเขาก็ชอบให้คนเอาใจนะคะอย่างเช่นเราไปสั่งงานคนอื่นสั่งให้เขาทำหรือสั่งให้เขาโน่นนี่นั่นนะคะถ้ามีคนมาสั่งเราเราก็จะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงใจเขาใจเราอุปนิสัยที่5ก็คือเขาจะบอกเราว่าให้คิดถึงใจเขาใจเรานะคะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งและตัวเองเราก็ไม่ควรที่จะไปสั่งใครเราก็ต้องดูอารมณ์เขาว่าเขาพร้อมที่จะทำให้เราหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในอุปนิสัยประการที่5เนี่ยทั้งผู้นำทั้งผู้ตามเองนะคะก็ควรที่จะมีก็คือคุณต้องเข้าใจนะคะเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าใจเขาใจเรานะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะสั่งเพราะตัวเองเป็นอะไรคะเป็นผู้นำเธอเป็นผู้ตามเธอต้องทำตามฉันนะคะคนถ้าคนไหนที่มีวิเขาเรียกว่ามีวิธีคิดมีทัศนคติแบบนี้คุณก็จะไม่เป็นที่รักของลูกน้องไม่เป็นที่รักของผู้ตามนะคะเพราะฉะนั้นใจเขาใจเรานะคะต้องรู้จักเขาเรียกว่าต้องรู้จักที่จะผ่อนนะคะต้องผ่อนลงมานะคะคำว่าผ่อนลงมาแล้วผู้ตามเองคือไม่ใช่ว่าจะต้องให้แต่เจ้านายมาเข้าใจตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องใจเขาใจเราเหมือนผู้ตามก็ต้องเข้าใจว่าผู้นำเขาก็อยากให้งานไปถึงจุดมุ่งหมายไปถึงสิ่งที่มันดีที่สุดนะคะเราก็ทำนะคะไม่ใช่ไปขัดเขามากแต่ผู้สั่งการเองผู้นำเองคุณก็ต้องเข้าใจผู้ตามนะคะมันเป็นเรื่องของ
ความเข้าใจใจเขาใจเรานะคะให้คิดถึงว่าถ้ามีคนมาสั่งเราเยอะๆเราก็ไม่ชอบนะคะต่อไปเรามาดูอุปนิสัยประการที่6ก็คือการร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นมันเป็นเบสิกนะคะเป็นถือว่าเป็นเบสิกที่ถ้าทุกหน่วยงานมีการร่วมมือกันนะคะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าหน่วยงานไหนที่มีการร่วมมือกันนะคะคนทำงานก็จะมีความสุขนะคะคนทำงานก็จะมีความสุขแล้วงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้าหน่วยงานไหนที่ไม่มีความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการทำงานแบบทำให้มันเสร็จๆนะคะงานออกมามันก็จะไม่มีความสมูทนะคะมันก็จะเหมือนกับเราทำงานก็คือเสร็จละทำให้มันเสร็จไปนะคะงานออกมามันก็จะดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันเนี่ยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับจึงถือว่าเป็นอุปนิสัยนะคะอุปนิสัยประการที่6ที่สำคัญนะคะอะไรก็ช่างถ้าเราร่วมมือกันมันประสบความสำเร็จแน่นอนหรือถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเราก็ได้จับมือกันว่าเราทำเต็มที่แล้วนะคะถ้าหน่วยงานไหนองค์กรใดนะคะมีพูดง่ายๆว่ามีผู้ตามมีผู้นำที่มีการร่วมมือที่ดีนะคะมีการพูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยหน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานที่น่าอยู่คนมาทำงานก็จะมีความสุขนะคะวิธีการสังเกตนะคะวิธีการสังเกตนะคะคนทำงานว่ามีความสุขหรือไม่นะคะถ้าเรามาถึงที่ทำงานแล้วเรายิ้มเรามาถึงที่ทำงานแล้วเรามีความสุขเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากกลับบ้านอย่างเช่นเราอาจจะเลิกงาน17นาฬิกาสมมุตินะคะถ้าคนที่มีความสุขเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ต่อได้แต่ถ้าคนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเขาก็จะนั่งดูแต่นาฬิกานะคะอันนี้เราลองสังเกตตัวเองเลยว่าถ้าในที่ทำงานของเราถ้าเรานั่งทำงานแล้วเรานั่งดูเวลาเนี่ยแสดงว่าเราทำงานแล้วมันไม่มีความสุขมันไม่มีการร่วมมือกันมันมีแต่การขัดแย้งกันมันก็จะทำให้การทำงานก็คือมานั่งทำงานอยู่แค่ให้มันหมดเวลาไปวันๆแต่ถ้าตรงไหนที่มันสนุกสนานเนี่ยนะคะมันจะลืมเวลามันจะไม่ต้องมานั่งดูเวลาว่าใกล้หมดเวลายังนะคะเพราะฉะนั้นอุปนิสัยประการที่6เนี่ยการร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นการเสริมแรงนะคะถ้าในทางจิตวิทยามันก็เป็นการเสริมแรงทำให้อยากทำงานอยากมาทำงานนะคะไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาลาไม่อยากไปเลยนะคะถ้าหน่วยงานไหนที่ไม่ร่วมมือกันผู้ตามผู้ทำงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นการร่วมมือกันเนี่ยมันจะทำให้คนทำงานเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอยากจะมาทำงานอยากจะมาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะสรรสร้างงานให้ไปสู่เป้าหมายนะคะทีนี้อุปนิสัยประการที่7นะคะก็คือรับคมเลื่อยนะคะคำว่ารับคมเลื่อยเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะบอกเราว่าเขาไม่อยากให้เรานะคะไปเลื่อยขาเก้าอี้นะคะบางคนเนี่ยจะคอยจับจ้องว่าคนนี้ทำงานแบบนี้รายงานคนนี้ทำงานแบบนี้รายงานคนนี้เป็นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีการทำร้ายซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีนะคะการเขาใช้คำรับคมเลื่อยหมายถึงว่าคนทุกวันเนี้ยที่ทำงานเนี่ยนะคะส่วนมากจะคอยแอบเลื่อยขาเก้าอี้กันนะคะหมายถึงว่าคอยดูแต่ความผิดพลาดนะคะไม่ได้ดูความดีนะคะณปัจจุบันเนี่ยจากที่อาจารย์ได้คุยพูดคุยกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะกับเพื่อนๆกับอะไรเนี่ยส่วนมากทุกคนก็จะนั่งบ่นว่ามีการไปแอบฟ้องแอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอุปนิสัยประการที่7เนี่ย
การรับคมเลือดก็คือเขาไม่อยากให้เรานะครับมีความคมที่จะพร้อมที่จะไปเลื่อยขาเก้าอี้ใครนะคะไม่ไปทำร้ายใครนะคะอุปนิสัยข้อที่7เนี่ยนะคะเป็นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าหน่วยงานไหนมันมีแต่การที่จะคอยฟ้องนะแอบฟ้องไปฟ้องนะคะคนทำงานเนี่ยนะคะมันก็จะไม่อยากทำงานนะคะเพราะว่าถึงทำก็ทำด้วยว่ากลัวถูกฟ้องนะคะงานมันก็จะออกมาไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการรับคมเลื่อยเนี่ยนะคะเขารับให้มันไม่มีคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอุปนิสัยทั้ง5ประการนี้นะคะถ้ามันมีในผู้ตามนะคะถ้ามันมีในผู้ตามหรือผู้นำเนี่ยไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่นะคะต่อไปนะคะเรามาดูกลยุทธ์นะคะสำหรับการเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลนะคำว่ากลยุทธ์ก็คือวิธีการนะคะวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เราเป็นลูกน้องหรือเป็นผู้ตามที่มีคุณค่าที่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้เรามาดูว่าส่วนมากแล้วนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็มักจะมีการบ่นถึงความบกพร่องของผู้นำนะคะเช่นความล้มเหลวของผู้นำเนี่ยในการรับฟังในความกล้าหรือการไม่ยอมรับความพยายามของผู้นำเนี่ยนะคะมันก็พูดง่ายๆว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกองค์กรนะคะกลยุทธ์นะคะสำหรับการเป็นผู้ตามเนี่ยก็คือเราจะใช้วิธีการนะคะใช้วิธีการที่ค่อยพูดนะคะคือเราจะไม่ว่าให้ผู้นำว่าผู้นำท่านบกพร่องท่านทำงานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่พูดแต่เราจะใช้วิธีการที่ใช้วิธีการอธิบายชี้ให้เห็นถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะผลที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นผู้นำก็อาจจะไม่เข้าใจงานแต่เขามาสั่งงานเราซึ่งเราดูแล้วมันอาจจะเป็นปัญหานะคะเราอาจจะค่อยๆอธิบายใช้กลยุทธ์นะคะในการอธิบายว่าถ้าเราทำแบบนี้ปัญหามันก็จะเกิดแบบนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยพอผู้นำสั่งงานแล้วมันผิดเราก็ว่าให้ผู้นำนะคะมันก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญในการที่เราจะเป็นผู้ตามที่ดีนั้นนะคะเราจะต้องควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมอารมณ์แล้วก็เข้าใจในเนื้องานแล้วก็อธิบายถึงข้อบกพร่องถ้าผู้นำยังสั่งงานให้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆอธิบายแต่ถ้าผู้นำยังยืนยันนะคะยังยืนยันที่จะให้ทำแบบนี้นะคะเราก็ใช้ความสามารถของเราในการประยุกต์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันสมูทขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะคะที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพนะคะการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็บางทีความกล้าเกินก็ไม่ดีนะคะหรือพูดในสิ่งที่ผู้นำเขาไม่ชอบนะคะใครที่อาจจะเป็นคนพูดขวานผ่าซากนะคะเราอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่จะพูดจาให้ฟังดูให้น่าฟังนะคะปรับกลยุทธ์ของตัวเองบางคนเป็นคนตรงนะคะพูดตรงๆคนไม่ชอบนะคะอย่างเช่นอาจารย์แต่งตัวมาโหอาจารย์แต่งตัวไม่สวยเลยใส่ชุดนี้ไม่สวยเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่สวยแต่ว่าเราก็เป็นไงคะเราก็ไม่อยากได้ยินคำนี้ธรรมชาติของมนุษย์เห็นไหมคะธรรมชาติของมนุษย์ก็คือเราจะใช้คำไหนที่เราอยากจะให้เขาปรับปรุงอย่างเช่นอาจารย์อาจจะใส่ชุดนี้แล้วมันอาจจะดูสมมุตินะคะพุงมันอาจจะปิ้นเราอาจจะมีวิธีการบอกเขาว่าทานน้อยลงหน่อยนะครับจริงๆชุดสวยนะครับแต่ว่าลดนิดนึงเราอาจจะใช้วิธีการพ
พูดให้มันแบบให้มันสมูทนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยอาจารย์เดินมาหน้าท้องออกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีก็คือเราต้องค่อยๆพูดนะคะสำหรับวันนี้หน่วยที่8นะคะในเรื่องภาวะผู้ตามนะคะซึ่ง อาจารย์อาจจะพอไปในหน่วยที่9อาจารย์อาจจะได้พูดเรื่องภาวะผู้ตามต่อนะคะเพราะว่ายังไม่จบเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเทปนี้ก็ได้หมดเวลานะคะหมดเวลาเดี๋ยวเราก็เจอกันในเทปที่9นะคะหน่วยที่9ต่อไปนะคะดิฉันด็อกเตอร์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะก็เป็นผู้บรรยายในเรื่องของภาวะผู้ตามสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงนะคะก็จะเจอกันในหน่วยที่9นะคะสวัสดีค่ะคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5